โอเคครับเราอยู่ที่เมเจอร์ซีนีเพ็กนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูหนังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ได้ยินว่ามีของสะสมนะครับของเรื่องคิมิสึโนะยายบะนะครับก็เป็นเหมือนพวงกุญแจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยครับโปสเตอร์หนังนะครับเนี่ยครับป้ายหนัง Demon Slayer ศึกรถไฟสุรินทร์ The Movie จงฟาดฟันฝันร้ายให้สูญสิ้นก็เข้าฉายนะครับวันที่9ธันวาคมนะครับวันนี้วันที่5นะครับก็อดใจรอนิดนะครับวันที่อีก4วันนะครับก็ได้ดูแล้วครับวันนี้ก็ถือว่ามาของสะสมกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามมาดูวันหลังนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือของพรีเมียมนะครับจะเป็นพวงกุญแจนะครับคิมิสึโนะยายบะนะครับก็มี6ลาย6แบบนะครับก็ต้องซื้อน้ำกับป๊อปคอร์นแรกนะครับแล้วก็มาแลกซื้อได้นะครับในราคาตัวละ129บาทใช่ไหมพี่ก็ตัวละ129บาทนะครับทั้งหมดก็มี6ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันทั้ง6ลายเลยก่อนครับโอเคครับและนี่คือของพรีเมียมนะครับจากเครือเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับก็มี6แบบนะครับสำหรับของพรีเมียมจากเรื่อง Demon Slayer The Movie นะครับศึกรถไฟสู่นิรันดร์นะครับหรือคิมิสึโนะยายบะนะครับก็เป็นภาค The Movie พิเศษนะครับที่ต่อจากภาคแรกโดยตรงเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูหนังมาเนี่ยก็ต้องไปดูตามต่อเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับสำหรับในภาคจบภาคแรกนะครับก็ของพรีเมียมนะครับก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับที่เป็นตัวสแตนดี้ด้วยนะครับที่ทำจากอะคริลิกนะครับก็ชิ้นนึงนะครับมีมูลค่า129บาทนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปซื้อได้โดยตรงนะครับต้องมีเงื่อนไขในการซื้อนะครับก็คืออย่างแรกนะครับนี่ครับต้องซื้อตัวนี้ครับน้ำนะครับไซส์ L นะครับของเครือเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับก็มีมูลค่า95บาทนะครับถ้าเราซื้อตัวนี้95บาทเราก็จะแลกซื้อตัวนี้ได้129บาทนะครับเป็น1ชุดนะครับหรือนะครับเราซื้อป๊อปคอร์นครับไซส์ L นะครับในราคา170บาทนะครับเราก็จะแลกซื้อเจ้าตัวนี้ได้129บาทนะครับก็คือต้องซื้อทั้งหมด6ชิ้นนะครับถึงจะแลกซื้อได้ทั้งหมด6ตัวนะครับในนี้นะครับซึ่งผมคำนวณมาแล้วนะครับก็คือถ้าเราซื้อน้ำนะครับในราคา95บาทนะครับกับป๊อปคอร์น170บาทนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้1ตัวนะครับก็จะเป็นมูลค่าทั้งสิ้น394บาทนะครับโดยครบทั้ง6ชิ้นเนี่ยเราต้องใช้เงินทั้งหมด 2,364 บาทนะครับสำหรับเจ้าป๊อปคอร์น3ชุดนะครับเพื่อที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นชุดที่ประหยัดที่สุดนะครับเราก็ซื้อเพียงเจ้าแก้วน้ำตัวนี้นะครับแก้วน้ำตัวนี้95บาทนะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับบวกกับตัวนี้129บาทนะครับทั้งหมดเป็นจำนวนคู่เซตเนี่ยครับ284บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ6ชิ้นนะครับก็เป็นทั้งหมด 1,344 บาทครับก็จะถูกลงไป 1,020 บาทนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับจะเลือกซื้อแบบไหนครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับก็ซื้อเป็นอย่างนี้ครับน้ำกับป๊อปคอร์นนะครับโดยซื้อน้ำทั้งหมด4แก้วนะครับแล้วก็ป๊อปคอร์น2ชุดนะครับแล้วก็แลกซื้อเจ้าตัวนี้มาทั้งหมด6ชุดนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเจ้าตัวตัวสแตนด์อะคริลิกของเจ้าตัว Demon Slayer นะครับศึกรถไฟสุรินทร์เนี่ยมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาแกะดูลายตัวเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยดีกว่าครับว่าเจ้าข้างในแพ็คเกจนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็มาแกะดูกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยครับตัวนี้นะครับสามารถเอาไปแลกนะครับเป็นตัวหนังนะครับในเรื่องคิมิสึโนะยายบะได้นะครับในราคา120บาทนะครับก็ตัวหนังปกติน่าจะประมาณราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เอาไปแลกได้เหลือที่นั่งราคา120บาทนะครับก็น่าจะถูกลงไปประมาณ100บาทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีมูลค่า129บาทนะครับก็ตัวแรกของเรานะครับก็ทันจิโร่คามาโดะนะครับพระเอกของเราในเรื่องนะครับซึ่งสิ่งที่ให้มาข้างในก็จะมีอีก3ชิ้นนะครับก็คือเป็นตัวอะคริลิกนะครับทันจิโร่คามาโดะนะครับแล้วก็เป็นตัวพวงกุญแจนะครับที่สามารถเอาไปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ได้แล้วก็เป็นพวงกุญแจนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นพวงกุญแจแล้วก็ใส่กับตัวนี้นะครับฐานของมันนะครับDemon Slayer นะครับศึกรถไฟสู่นิรันดร์นะครับก็เอามาเสียบครับกลายเป็นฐานตั้งโชว์อะคริลิกได้นะครับเป็นสแตนดี้อะคริลิกโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทันจิโร่ครับทันจิโร่ก็เป็นพระเอกของเรานะครับใช้ปานวาลีนะครับก็พระเอกของเรานะครับตอนแรกก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่มีความสามารถเลยนะครับแต่เนื่องจากครอบครัวนะครับถูกฆ่าล้างโดยปีศาจเลยครับแล้วก็เหลือเขากับน้องสาวนะครับที่รอดชีวิตนะครับ
แต่ว่าน้องสาวครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจครับเขาจึงต้องเดินทางนะครับเพื่อแก้แค้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้องสาวเขาให้กลับเป็นมนุษย์ให้ได้นะครับสำหรับพระเอกของเราครับทันจิโร่โอเคเดี๋ยวผมตั้งอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นง่ายๆตั้งอย่างนี้ดีตั้งอย่างนี้แหละตัวต่อมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วก็จะให้มาเหมือนกันหมดนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเซนอิสึครับพี่หลับของเราหรือเซนอิสึนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวฐานของเขานะครับเราก็จะใส่ฐานสำหรับเซนอิสึพี่หลับของเรานะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวละครนะครับที่มีคนมีความนิยมมากเลยนะครับก็คือพี่หลับของเราเนี่ยก็คือตอนที่เขายังไม่หลับนะครับหรือยังไม่หมดสติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้ขาดมากครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้หลีพอสมควรนะครับก็เขาเห็นน้องสาวของพระเอกครั้งแรกเขารู้สึกตกหลุมรักเลยครับสำหรับน้องสาวพระเอกเขาก็ติดตามห้อยกับพระเอกไปนะครับเพราะเขาเป็นคนขี้กลัวครับอยากให้พระเอกจะคุ้มครองตลอดเขาตลอดเวลานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหลับนะครับเขาจะความเก่งแม่งบังเกิดครับเท่ขึ้นมาทันตาใดครับโดยเขาเป็นผู้ใช้ปานอัศนีนะครับสำหรับเซนอิสึนะครับตัวต่อมาครับอินุสุเกะครับเจ้าหมูป่านะของเรานะครับอินุสุเกะนะครับเห็นอย่างนี้นะครับมาหมูป่ามีซิกแพคนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนนะครับที่ใส่หน้ากากหมูป่านะครับก็เป็นคนที่ใช้ปานสัตว์ป่านะครับก็เป็นคนที่กระหายการต่อสู้นะครับ AR อะไรก็จะต่อสู้ท้าไฟชาวบ้านเขาไปทั่วครับตัวนี้นะครับก็มาเจอพระเอกโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ได้ร่วมเดินทางกับพระเอกนะครับสำหรับเจ้าอินุสุเกะนะครับก็3ตัวนี้ครับรวมกันก็เป็นแก๊ง3ชานะครับก็มีทันจิโร่นะครับเซนอิสึนะครับแล้วก็อินโนสเกะนะครับแก๊ง3ชาของเรานะครับเดินทางไปร่วมด้วยกันตลอดเวลานะครับพวกนี้ต่อมาครับก็คือตัวที่4ของเราเนสโกะชคามาโดะครับก็คือตัวนี้เป็นน่าจะเป็นนางเอกมั้งแต่ว่านางเอกในเรื่องนี้ครับเป็นน้องสาวของพระเอกนะครับก็ธรรมดาครับเนสโกะจังก็เป็นคนนะครับแต่ว่าเนี่ยครับในรูปจะเห็นว่าเป็นมีเขานะครับแล้วก็มีคาบไม้ไผ่นะครับก็คือถูกสัตว์ประหลาดนะครับถูกเปลี่ยนให้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับสำหรับเนสโกะจังนะครับซึ่งพระเอกของเรานะครับก็พยายามตามล่านะครับแล้วก็เพื่อเปลี่ยนให้น้องสาวเขานะครับกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะครับโดยเนสโกะจังนะครับพอเปลี่ยนเป็นอสูรแล้วนะครับก็จะไม่สามารถโดนแสงแดดได้นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับไม่สามารถโดนแสงแดดได้พระเอกของเราก็เลยต้องเอาเนสโกะจังนะครับใส่ไว้ในกล่องแล้วก็แบกไปตลอดเวลานะครับเพื่อตามล่าหาเจ้าอสูรนะครับที่เปลี่ยนให้น้องสาวของเขานะครับกลายเป็นอสูรนะครับแล้วก็คืนทำให้กลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นจุดต้นกำเนิดของเรื่องคิมิสึโนะยายบะเลยนะครับสำหรับพี่น้องคู่นี้ตัวต่อมาครับตัวที่5เสาหลักเพิงครับเรนโงคุเคียวจิโร่ครับตัวนี้ก็เป็นเสาหลักเพิงนะครับซึ่งเสาหลักจะมีทั้งหมดอยู่9เสาหลักนะครับเสาหลักเพิงเนี่ยก็เป็นเสาหลักที่เป็นคนที่มีความสามารถแกร่งสุดนะครับจนเป็นเสาหลักได้ของปานเพิงนะครับตัวนี้ก็เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบนะครับแล้วก็เก่งพอสมควรเลยครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นเลยนะครับในเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะครับก็ต้องเข้าไปดูครับจะรู้ว่าเด่นยังไงนะครับแต่เขาบอกเลยว่ากระบวนท่าเนี่ยสุดยอดมากครับและตัวสุดท้ายของเรานะครับก็ตัวร้ายประจำภาคนี้นะครับนี่ครับหน้าตาของเอ็นมูก็เป็นตัวร้ายประจำภาคศึกรถไฟสุริยันภาคนี้นะครับโดยเอ็นมูนะครับเป็นคนที่รอบคอบมากนะครับก็คือจะวางแผนอะไรอย่างรอบคอบนะครับไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับซึ่งเอ็นมูของเรานะครับก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับทำให้มนุษย์นะครับเข้าไปสู่ในห้วงของมิติแห่งความการฝันนะครับโดยจะให้มนุษย์ฝันดีก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นฝันร้ายทีหลังนะครับแล้วค่อยเผด็จศึกเหยื่อทีหลังนะครับสำหรับเอ็นมูก็เป็นตัวเชือดอย่างเลือดเย็นนะครับเป็นตัวร้ายประจำภาคนี้ครับเนื่องจากนะครับภาคนี้เป็นภาคศึกรถไฟสุนิรันดร์นะครับความเจ๋งของมันก็คือเราสามารถต่อมันเป็นขบวนรถไฟได้นะครับก็เนี่ยครับมันออกแบบมาให้แบบตัวสแตนดี้อะคริลิกของมันเนี่ยสามารถต่อกันเป็นรถไฟได้นะครับโดยเราสามารถเบี่ยงได้นะครับดูจากฐานของมันแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นตัวหัวขบวนอยู่แล้วครับเนี่ย
ตัดท่ายิงแล้วก็ตัวถังมันผมจะตั้งตัวนี้เป็นหัวกระบวนนะครับตัวเอ็นมุแล้วก็มีตัวเสาหลักเพลิงของเรานะครับเป็นตัวท้ายขบวนนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็น่าจะอยู่ในส่วนไหนของขบวนก็ได้เนาะต่อกันเป็นรถไฟครับแล้วตัวอะคริลิกนะครับก็จะต่อเป็นรถไฟนะครับเราก็จะเรียงกันนะครับหน้าขบวนเป็นเอ็นมูนะครับแล้วก็มาพระเอกของเราแล้วก็เนสโกก็นี่ครับเนสโกจังไล่น้องสาวพระเอกครับแล้วก็เป็นหมูป่าของเราแล้วก็เป็นซอดักเพลิงของเรานะครับนี่ครับเนี่ยครับก็จะต่อกันเป็นตัวรถไฟได้นะครับก็เป็นความพิเศษของตัวสแตนดี้อะคริลิกนะครับที่น่าเก็บนะครับของเซตเมเจอร์ซินิเพ็กตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนของคิดเมสูโนยายบานะครับก็ไปหาเก็บดูได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะยังให้ดูชิปยกได้ไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับให้มันอยู่อย่างนี้ดีกว่าปรับให้มันดูง่ายขึ้นโอเคครับและนี่ก็คือขบวนรถไฟนะครับของ Demon Slayer ศึกรถไฟสุนิรันดร์นะครับก็มีความสวยงามมากเลยครับก็โดยเฉพาะสีสันนะครับสวยงามเลยครับสีมีความสดมากนะครับปริ้นสกรีนอะไรออกมานะครับไม่มีสีจางเลยครับสดทุกตัวครับตัวนี้ครับแล้วก็ท่าแอคชั่นเนี่ยถือว่าเด็ดมากเลยครับสำหรับ6ตัวนี้นะครับเป็นท่าแอคชั่นประจำตัวของแต่ละตัวนะครับและที่สำคัญครับดูนี่ครับช่องไฟของแต่ละตัวชิปเนี่ยช่องไฟครับเว้นมาได้พอดีเลยครับไม่มีติดกันเลยครับเป็นตำแหน่งที่ลงตัวมากเลยครับสำหรับเจ้าตัวอะคริลิกตัวนี้นะครับที่ต่อมาเป็นรถไฟนะครับก็โดยรวมครับถือว่าเจ๋งมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนคิมิสึโนยายบะนะครับก็ไปหามาเก็บได้นะครับที่เครือเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับของก็มีวางขายตั้งแต่วันที่3นะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยเข้าฉายวันที่9นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต้องไปดูอยู่แล้วครับเพราะมันต่อจากภาคหลักนะครับซึ่งเราสามารถหาดูได้นะครับใน Netflix นะครับพอดูจบภาคแรกครับน่าจะประมาณ26ตอนนะครับก็ไปดู The Movie นะครับเป็นตัวภาคต่อเลยนะครับสำหรับคิมิสึโนยายบะครับส่วนคราวนี้ครับต้องขอจบการรีวิวเจ้า Standy Acrylic นะครับ Demon Slayer สึกรถไฟสุนิรันดร์ The Movie แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคราวหน้าครับจะมีของเล่นของสะสมอะไรมารีวิวเพื่อนๆนี่นะครับหรือพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตาม Channel Toys Nova ของผมด้วยนะครับและคราวหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ